The Power Band 2024 Season 4สนามที่5สนามที่กว่า100วงต้องต่อสู้เพื่อไปถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเห็นความตั้งใจเห็นการพัฒนามีฝีมือเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ไปรู้จักวงที่รวมตัวกันของนักดนตรีคุณภาพระดับมัธยมวงทั้งมัมรวมตัวกันเพื่อประกวด The Power Band วงที่มีเป้าหมายสูงสุดเพียงเป้าหมายเดียวแชมป์รายการ The Power Band ค่ะวง Thanks Mom จากกรุงเทพมหานครพวกเรา Thanks Mom มาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะสาธิตมสวผลกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกศนเขราชครับโรงเรียนหอวังครับหนูเคยฟอร์มวงแต่ก็แบบไม่รู้สึกว่ามันแบบใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะอันนี้คือพวกเราแบบบูมคือ Power Band ก็เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาแล้วครับมันดูแบบคนเยอะเห็นรายการนี้มานานมากแล้วหนูรู้สึกว่าท้าทายชีวิตหนูเพราะว่าหนูไม่เคยประกวดวงเลยไปแข่ง Power Band Season 2ครับมาจากวงหอวัง Music Academy มันคือเวทีแรกที่ผมแข่งวงเต็มอุดม Season 3ที่บล็อกพี่เขาเก่งมากๆเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากแข่งรายการนี้จุดเด่นของวงนี้ผมว่าคือทีมเวิร์คนะครับฝีมือเขาดีอยู่แล้วเขาอาร์เรนจ์เพลงมาละซึ่งผมก็มาเจาะลึกว่าอย่าง Brass Session ทำหน้าที่อะไรได้บ้างแล้วก็เติมสีสันให้เขาซ้อมกันหนักมากครับก็เต็มที่มากก็เต็มร้อยแล้วครับทุ่มเททั้งเวลาทั้งการเดินทางรู้สึกว่าแบบพี่ๆเขาทำออกมาดีแบบดีมากๆแต่ว่าหนูยังทำไม่ดีเท่าที่หวังไว้ซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นแผลใหญ่มากแบบที่ตัวหนูเองคนเดียวผมก็บอกน้องตลอดว่าไม่ต้องกดดันเราลองเพาะมากกว่าเพาะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคอยบอกน้องตลอดว่าไม่ต้องกังวลแบบที่ทำมันก็ดีแล้วก็โชคดีที่มีผู้ปกครองมีทุกคนคอยกอดมาคอยสนับสนุนกลายเป็นเรื่องที่มันง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนเราเป็นครอบครัวกันมากขึ้นสนับสนุนแทบจะทุกอย่างทำให้พวกผมโฟกัสกับการซ้อมได้ดีมากขึ้นครับอยากเห็นเขาเติบโตด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะเราทุกคนก็จะเตรียมพร้อมเพื่อพวกเขาตอนไปถึงงานหนูก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะแต่ว่าอยากจะมาสู้ตามหาความฝันเพื่อที่จะได้แชมป์รายการ The Power Band กับบ้านค่ะการแสดงบนเวทีของเราหนูรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าซ้อมด้วยมันออกมาดีผมก็รู้สึกดีใจครับคืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดเลยบอกกันให้ฉันรออยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอด้วยการที่มันท้อใจแค่ลงลืมกันไม่เห็นเคยมีเธอค่ะเห็นของวงนี้คือนักร้องหญิงสองท่านนอกจากที่เขาจะร้องดีแล้วเนี่ยมันมีมูฟเมนต์บางอย่างเต้นพร้อมกันหมุนพร้อมกันอะไรมันทำให้ละมุนไปหมดเลยดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับที่เราได้เหนื่อยกันมานานมากหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆตอนเวลาเล่นดนตรีใช่ทั้งความสุขความอดทนเรื่องความผิดหวังเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆดนตรีสอนหนูทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กเลยก็เลยรู้สึกว่าดนตรีคืออีกสิ่งนึงที่แบบสำคัญกว่าชีวิตเรามากๆอยากเป็นนักดนตรีวงออเคสตราใหญ่ๆอยากให้ทุกคนได้รู้จักผมผมอยากมีวงดนตรีอยากจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักทุกคนรักก็อยากเป็นศิลปินค่ะแล้วก็อยากเป็นศิลปินระดับโลกด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานที่หนูได้ทำออกไปค่ะหนูอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอยากให้คนมาดูเยอะๆแล้วก็ส่งความสุขผ่านบทเพลงค่ะอยากประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีค่ะThanks MomPower Band เป็นไปสุดเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งดนตรีเฮ้
ต่อกันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเท่านั้น The Power Band Music Camp 2024แคมป์ดนตรีคุณภาพระดับประเทศมาครั้งแรกนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะค่ายครั้งที่2ครับมีความสุขเหมือนเดิมแล้วมีอะไรแปลกใหม่เยอะมากๆเลยค่ะคือได้เจอไอดอลของหนูค่ะพี่อิงว้าวมากค่ะปีที่แล้วก็ว่าได้เยอะครับปีนี้ก็ได้เยอะกว่าเดิมอีกวิทยากรหรือว่าคนที่มาโคชชิ่งเราเนี่ยแบบระดับประเทศทั้งนั้นเลยครับน่าตื่นเต้นมาก Music Camp The Power Band 2024นะครับผมให้งานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่สร้างคนทั้งหมดให้โอกาสคนทั้งหมดได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในสิ่งที่เขาสนใจแคมป์เนี่ยครับผมคิดคอนเซปต์อยู่3อย่างนะครับ1ก็คือเพิ่มทักษะแล้วก็ความรู้ความสามารถนะครับ2ก็คือเราเพิ่มในเรื่องของสังคมเราจะทำไงให้เกิดคอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้น3ก็คือเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่จะให้น้องๆได้เจอศิลปินอยากจะให้น้องๆเนี่ยมีสารตั้งต้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจในกลับไปพัฒนาวงของตัวเองเรามีวิธีการแบบไหนเราก็แบ่งปันประสบการณ์แบบนี้ให้น้องไปอะไรที่มันเป็นปัญหาแก้ไขด้วยยังไงการเตรียมตัวของพวกเราเป็นยังไงแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ปรับใช้ในแบบที่เป็นตัวเองเหมือนแชร์ให้น้องฟังว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีวิธีที่จะจัดการกับการเล่นดนตรีอะไรยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าจะเอาเข้าไปเสริมในการเล่นดนตรีแล้วก็การประกวด The Power Band ได้แน่นอนค่ะการมา The Power Band Music Camp เนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะมันต้องซ้อมแล้วผ่านการคัดสรรจนมาถึงจุดที่คุณได้รับข้อมูลเหล่านี้จากที่นี่คือผมได้เป็นกรรมการตั้งแต่รอบทุกวิภาคครับเราก็ได้เห็นเด็กๆมาหมดแล้วนะครับนั้นเราเข้าใจดีว่าจุดเด่นจุดด้อยของเด็กมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขเหมือนเสริมประสบการณ์ส่วนตัวของกรรมการนี่แหละครับเอาให้น้องๆเนี่ยเอามาใช้ในรอบชิงชนะเลิศผมว่าวันนี้น้องๆแต่ละคนน่าจะมีการคลายปมของปัญหาที่คิดอยู่ในใจและน้องๆเยาวชนเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้วงการเพลงไทยเราดีขึ้นด้วยครับมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวเครื่องริทึมทุกอย่างแล้วก็มันจะมีพาร์ทที่รวมวงด้วยมันครบองค์ประกอบของการที่จะขึ้นไปแสดงบนเวทีเขาให้แต่ละวงขึ้นโชว์ทีละเพลงค่ะอธิบายละเอียดมากว่ามีสิ่งไหนที่เราควรปรับสิ่งไหนเราควรแก้คือมันหลายมุมหลายเชิงมากๆการสื่อสารมันไม่ได้มีแค่ดนตรีจะมีทั้งในเรื่องของการเรียบเรียงเพลงครับซาวด์เช็คเอนจิเนียร์หลังบ้านเข้าไปคลินิกของแต่ละเครื่องดนตรีรู้สึกดีมากค่ะมันน่าจะแบบพัฒนาไปด้านอื่นได้อีกครับอย่างน้อยก็รู้ว่าการเขียนเพลงนะคุณนำไปผสมกับการเรียบเรียงดนตรีหรือการพรีเซนต์ของคุณครีเอทีฟของคุณในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์ได้อะไรเงี้ยว่าน้องๆจะได้รับการเติบโตที่ถ้าเป็นต้นไม้ก็คือจะได้รับปุ๋ยที่ดีสารอาหารครบถ้วนมันทำให้เราโฟกัสถูกทีผมว่ามันไม่มีการประกวดไหนที่ให้ประสบการณ์เราได้มากกว่านี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพและความรู้มันสำคัญครับทุกวงได้มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆอีกต่างๆมากมายก็รู้สึกดีใจมากๆมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่ในชีวิตครั้งหนึ่งก็คุ้มสุดๆแล้วค่ะขอบคุณความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างแล้วก็จะนำไปปรับปรุงพัฒนาใช้ในรอบชิงแล้วก็ในการแข่งขันเรากำลังสร้างสังคมดนตรีที่มีความกลมเกลียวเราได้มาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ไปจากแคมป์เนี้ยต่อยอดในชีวิตประจำวันการเล่นดนตรีหรือแม้กระทั่งตอบตัวเองได้ว่าฉันอยากจะเป็นศิลปินจริงหรือเปล่าผลการแข่งขันไม่ได้สำคัญเท่าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ในแคมป์ครั้งนี้แน่นอนเพื่อนที่ไม่ได้มาเดี๋ยวพอแบนแคมป์นะครับเรียกได้ว่ายังไงดีพลาดปีหน้าเอาใหม่นะคะก็อยากให้สู้ๆต่อไปค่ะปลายทางแห่งความฝันมาถึงแล้ว The Power Band 2024 Season 4รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวงไหนจะคว้าแชมป์ไปครองร่วมเชียร์พร้อมกันทั่วประเทศ The Power Band 2024 Season 4 Let the music power your world เป็นได้สุดเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งดนตรีพลังคนไทยพลังแห่งความเป็นไปได้The power of possibilities. King Power. Thai Power. พลังคนไทย